ที่เหลือก็ไปบินเทสระบบกันนั่นเองนะครับโอเคมิกซ์ตัวจะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์นิดหน่อยนะครับสำหรับตัว QLV ตัวนี้ครับจะไปใช้เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ไปใช้ของดีWalkera นะครับ Dimension ตัวนี้เราได้ receiver มาแล้วตัวนี้จะ12 channel นะครับแต่ว่าเราใช้ยี่ห้อเดียวกลายเป็น10 channel ก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันดูตัวนี้ก็เดี๋ยวเปิดเครื่องมาก่อนนิดนึงนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีการโมดิฟายใส่กล้องของเจ้าตัวกล่องกล้องเล็กครับที่ติดกับตัวของ Walkera ตัวเล็กมินิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Osram ตัวนี้นะครับติดเข้าไปในนี้แทนแล้วก็เพื่อจะได้ range ได้ระยะที่เข้ากับ channel ปกติยังไม่ได้แกะเลยครับของใหม่สแคมตัวนี้ข้อควรระวังเวลาติดสปอตสแคมตัวนี้นะครับก็คืออย่าลืมนะครับอันนี้เราไม่ใช้นะครับอย่าลืมติดเสาอากาศเสมอนะครับผมทำไหม้มาหลายทีละก็เราต้องติดเสาอากาศไว้เสมอตัวนี้ก็ใส่เข้าไปติดฝาไว้ก่อนครับข้อสำคัญในการใช้งานของเจ้าตัว Bosscam ตัวนี้นะครับคือถ้าเราเปิดเฉยๆแล้วเสียบเมมหรือไม่เสียบเมมก็ตามเลยครับโหมดเปิดบันทึกคือโปรดไว้ทางด้านตรงนี้นะครับเปิดมาทางดันมาทางรูปภาพเฉยๆไม่ได้ทางกล้องนะครับเพราะนั้นแปลว่าเราบินเนี่ยจะสายท่อสดอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้บันทึกนะครับถ้าจะบันทึกก็กดตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ใช้โหมดนี้แล้วก็จะเปิดเป็นตัวนี้ก่อนเอาโหมดนี้คือโหมดเปิดใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆแล้วแค่เสียบไฟเขาก็จะติดแล้วนะครับเราก็จะเสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปจริงๆเจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์เยอะนะครับก็คือเราสามารถขยายสัญญาณได้อีกสายตัวนี้นะครับดำเนี่ยจะเป็นตัวส่งภาพอีกครั้งหนึ่งยังไงเราก็ต้องเอาไฟไปเลี้ยงเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกล้องนี้ก็จะได้ไฟเลี้ยงอัตโนมัติแต่ถ้าต้องการขยายสัญญาณให้ไกลขึ้นเนี่ยเอาตัวนี้ไปต่อกับพวกทรานซิมิเตอร์อันอื่นก็ได้นะครับที่มีกำลังส่งที่มีมิลลิวัตต์สูงกว่าได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรครับต้องตัวอย่างให้ดูอยู่นี่เองเราสามารถใช้ทรานซิมิเตอร์ตัวรุ่นอื่นๆได้นะครับเข้ามาเสียบช่องนี้แทนสังเกตว่าช่องเหลืองกับดำเนี่ยเราก็เอามาเสียบจำหัวนี้ใหม่นะครับแต่ก็เสียบเข้าไปทางนี้ตัวกล้องนะครับก็ส่งสัญญาณภาพออกมาที่ทรานซิมิเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ทรานซิมิเตอร์ปกติรับได้แล้วก็เราสามารถเพิ่มเลนส์ระยะในการคอนโทรลได้จากตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมาหาหลังจากแกะตัวนี้ออกนะครับเราจะมาหาสเปซใส่กันตัวนี้จริงๆก็น่าจะพอดีนะครับตั้งตรงกลางพอดีแต่ต้องดูไซส์ที่ความสูงนิดนึงว่าจะไหวไหมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกก่อนเรื่องสำคัญเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับเราต้องต่อให้ตรงชาแนลอันนี้ออกก่อนครับก็จะมีไล่ของตัวนี้ช่องหนึ่งอุ้ยเสาอากาศตัดไปแล้วนะครับไม่รู้ใครไปตัดเสาอากาศจริงนะครับใส่คุณพี่เจ้าของตัดเสาอากาศทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้แทนช่องหนึ่งนี้จะเป็นเอลลอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อช่องหนึ่งพอตัวนี้ออกมาทีละอันนี้ดีหน่อยนะครับที่เขาเขียนไว้แต่ว่ามันจะไม่ตรงชแนลกันอาจจะสร้างความสับสนได้เพียงเล็กน้อยเหมือนกันด้านช่องหนึ่งจะเป็นเอลลอนนะครับ
ันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้จะเป็นช่องที่สอบหรือเอเรอร์ล็อกช่อง2อันนี้ก็จะเป็นอีเลเวเตอร์ก็จะเป็นอันนี้พอถ้าครับพอถ้าเราไล่ channel ออกจากตรงนี้ตามตารางของตัว FSTS 9X เองช่อง2เขาจะเป็นเอลิเวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาช่อง2อันนี้ไปเสียบกับช่องเอลิเวเตอร์ช่อง3ก็จะเป็นทรอตเทิลนะครับนี่ช่อง3ก็จะเป็นทรอตเทิลก็คืออันนี้ช่อง3อันนี้จะเป็นโหมด True นะครับอันนี้จะเป็นโหมด True แล้วก็ช่อง3ก็จะเป็นช่อง3นี่จะเป็นชอตโตนะครับช่อง4แล้วนะครับก็จะเป็นรัดเดอร์อันนี้จะเป็นช่อง4ก็คือรัดเดอร์ช่อง5ช่อง6ก็จะเป็นโหมดสวิตช์นะครับเราก็จะเอาช่อง5ใส่อัพซาลารี่ที่1ไปเลยก็คือเกียร์ผมก็ใส่ที่ช่องเกียร์นะครับตรงนี้จะมีเกียร์อยู่นะครับจะไปใส่ที่ช่องเกียร์สำหรับช่องที่5ที่ออกมาช่อง6จะเป็นโหมดสวิตช์คือออคเทอรี่ชาแนลนะครับยังไงซะตรงนี้ความผิดพลาดอาจจะเกิดตรงช่องระหว่างเอลิเวเตอร์กับเอลิลอนนะครับเพราะว่า2อันนี้ไม่ตรงกันอันนี้ channel 1ตามตารางเนี่ยจะเป็นเอลิลอนนะครับช่อง1เขาจะเป็นเอลิเวเตอร์นะครับช่อง1ของตัว 9X เนี่ยจะเป็นเอลิลอนแล้วก็จะเป็นเอลิเวเตอร์แต่ของตัวนี้นะครับช่องแรกจะเป็นเอลิเวเตอร์ก่อนเอลิลอนนะครับเพราะนั้นก็ไล่มาตั้งแต่เป็นช่อง3เป็นช่องโต4เป็นลัดเดิล5เป็นเกียร์6เป็นออกซิลเลอรี่ channel 1อันนี้คือคอมเมนต์ที่ใช้กับบอร์ดตัวอันนี้นะครับ CC3D นะครับ CC3D เอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เทสระบบกันก็จะเทสก่อนยังไม่ใส่อะไรตรงนี้นะครับส่วนนี้คือระบบตัวนี้เราจะเสียบไฟตรงนี้โดยที่เจ้าตัว TR1 เนี่ยก็เสียบสัญญาณแค่นี้เองง่ายๆตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวางไปตรงนี้มันสเปซนี่จะติดไม่แน่ใจว่าตรงนี้น่ากลัวมันจะตีกับตัวใบพัดหรือเปล่าน่าจะตีกับใบพัดพอดีเลยงั้นเราอาจจะต้องติดข้างบนเอาละแต่ว่านี่คือมีตัวระบบไฟแล้วก็สายแล้วก็จำมีตัวชาร์จมาจากแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรฉะนั้นก็เจ้าตัวนี้จะมีปัญหาตรงที่เสาอากาศชอบเอียงออกมาเขาดีไซน์มาผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเสาอากาศเอียงออกมาด้านข้างนั่นเราจะติดให้เราจะทำให้ระบบใช้ได้ก่อนนะครับก็ช่องหนึ่งเป็นเอลิเวเตอร์ช่องสองเป็นเอลลอนช่องสามชอร์ตโต้ลัดเดอร์เกียร์สวิตช์แล้วก็ตัวแอคเซลเลอรี่ชาแนลหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะไปเซตเท่าตัว CC3D ให้เจอตัวนี้กัน